สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นหลักสูตรระยะสั้นของสำนักการศึกษาต่อเนื่องที่มีชื่อว่าหลักสูตรการสื่อสารการตลาดออนไลน์ซึ่งใครที่สนใจด้านนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะคะและวิทยากรที่ร่วมให้เกียรติกับรายการของเราค่ะท่านก็เป็นหัวหน้าโครงการฝึกอบรมและก็เป็นอาจารย์ประจําสาขาว,าวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชค่ะท่านก็คือเภสัชกรหญิงดรอโนทัยงามวิชัยกิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก่อนอื่นอยากจะเรียนถามเลยค่ะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยมีความสําคัญมากๆแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราควรที่จะมีการปรับมือหรือตั้งรับอะไรบ้างกับการสื่อสารการตลาดบ้างคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะ,คะนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าปัจจุบันเนี่ย คนเราไม่ได้ดูแบบสื่อดำเดิมอีกแล้วอะค่ะเช้าขึ้นมาเปิดเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เปิดหนังสือพิมพ์เหมือนในอดีตนะคะ<ช>ไม่ได้ดูทีวีเหมือนในอดีตละปัจจุบันนะคะผู้บริโภคหรือว่าคนทั่ทวไปมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะเข้าสู่สื่อแบบใหม่ที่เรียกว่าสื่อดิจิทัลค่ะนะคะ,คะการวิจัยก็บอกว่าโอ้โหคนเราใช้เวลา6-7ชั่วโมงอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์เลยค่ะน้องเมย ดังนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นนักสื่อสารการตลาดหรือคุณอยากจะทําธุรกิจคุณไม่สามารถไปมุ่งกับสื่อเดิมๆหรือการสื่อสารการตลาดเดิมๆซึ่งคิดว่าจะเข้าสู่มวลชนไม่ได้อีกต่อไปแล้วค่ะ,คะจะทําให้ช้าเข้าไปะนะคะมันทําให้สิ้นเปลือง<ๆ>แล้วมันไม่เข้าถึงจริงๆถูกไหมคะ,คะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์นะคะเราชอบเรียกกันง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอวัยวะแบบมือที่3ของเราแล้วล่ะ ต่อมาคือปัจจัยออที่5แล้วที่มันขาดไม่ได้อ่ะ,ะบางคนบอกว่าเฮ้ยลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านนะไม่เป็นไรช่างมานันไปหายืมเงินเอาข้างหน้าได้แต่ถ้าลืมโทรศัพท์เนี่ยต้องขับรถวนกลับไปที่บ้านอนะ่ะไปเอาเป็นเรื่องใหญ่เลยเ,ออเพราะเป็นเรื่องที่เอาของคนอื่นมาแทนไม่ได้แล้วเป็นอะไรที่คนเราติดกันมากค่ะ,คะดังนั้นเป็นที่มาทําให้เกิดหลักสูตรนี้นะคะหลักสูตรนี้เกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารการตลาดออนไลน์ค่ะเพราะเรามองเห็นความสําคัญค่ะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทําธุรกิจบนโลก ปัจจุบันนี้นะคะในยุค4.0นี้คุณไม่สามารถพลาดสื่อที่สำคัญมากๆเลยคือสื่อดิจิทัลคุณต้องปรับเปลี่ยนการสื่อสารด้วยมันไม่ใช่เปลี่ยนแค่สื่ออย่างเดียวนะคะมันเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารด้วยค่ะ,คะนะคะดังนั้นเป็นเลยที่มาของ คอสนี้แหละค่ะโอ้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้สื่อกันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองทุกคนใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยและรูปแบบการสื่อสารมันไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนออกรายการนะคะช่องรายการทีวีนะคะ,ะ3579นะคะคุณก็จะเข้าถึงผู้ผู้ผ,ผู้ผู้รับสื่อได้อะประมาณว่าเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าแบรนด์ไหนมีเงินโฆษณานะคะคุณก็ดังได้นะคะแต่ปัจจุบันไม่ใช่ค่ะคุณต้องมาใช้สื่อดิจิทัลแล้วก็ ผู้ชมจะเป็นผู้เลือกเองว่าเขาจะรับสื่อของคุณไหมถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเราเจอโฆษณาแทรกเข้ามาเราไม่ชอบเราก็ปิด อย่างดู YouTube อย่างเงี้ยกำลังดูรายการมันมันอยู่ใช่ไหมคะ,คะกำลังดูละครอยู่มีโฆษณาแทรกเข้ามาถ้าคุณไม่ชอบเนื้อหามันก็ปิดก็สกิปไป<ช>ะนะคะดังนั้นปัจจุบันคนที่จะสื่อสารการตลาดต้องฉลาดมากๆด้วยเพราะคุณกําลังเจอสื่อใหม่สื่อดิจิทอลซึ่งลูกค้าหรือว่าคนรับสื่อเป็นคนเลือกเองว่าเขาจะดูหรือไม่ดูเขาจะชอบหรือไม่ชอบเขาจะแชร์ต่อหรือเปล่าเขาจะคอ <ๆ S 1> มเมนต์ไหมนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นความท้าทายใหม่นะคะของคนที่จะทําการตลาดนะคะ จุดหลักเลยที่เราจะต้องมาทําการตลาดอย่างไรให้โดนใจแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดเลยค่ะ,คะแล้วก็ขณะเดียวกันมันก็มีโอกาสด้วยนะคะคือเดี๋ยวนี้ธุรกิจขนาดเล็กนะคะถึงแม้เม็ดเงินคุณจะมีน้อยคุณก็มีโอกาสที่คุณจะทําการตลาดได้ดีขอแค่คุณใช้เข้าใจในเรื่องของสื่อดิจิทัลแล้วก็คุณมีมีเนื้อหาที่ดีะนะคะคุณก็สามารถทําการตลาดได้เท่าเทียมกับบริษัทใหญ่ๆได้เลยค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราจะทําให้เขาเนี่ย จดจําแล้วก็สนใจในตัวสินค้าของเรานี่จะทํำยังไงบ้างคะมีหลักยังไงบ้างที่จะแบบเผยแพร่ให้เขาได้เข้าใจอย่างนี้บ้ค่ะจริง,รงๆหลักการนี้ได้พูดถึงในเนื้อหาคอร์สนี้นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก่อนค,ะค่ะเป็นสิ่งที่นะคะต้องบอกว่าเป็นเนื้อหาใหม่ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาในยุคที่มีสื่อโซเชียลและสื่อดิจิทัลมากๆนะคะดังนั้นยุคนี้เราต้องทําการตลาดผ่านเนื้อหาคะ่ะเนื้อหาที่ดีจะดึงให้คนมารับสื่อของเราคะ่ะ นะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยค่ะถ้าเนื้อหาคุณมีประโยชน์มีคุณค่ามีความน่าสนใจให้อารมณ์นะคะรับรองคนเข้ามาดูแน่นอนดังนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก่อนแล้วค่อยเข้าไปสู่สื่อหลักที่สําคัญสําคัญสองสื่อในประเทศไทยค่ะ ะะอันได้แก่ Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะ oh, นะคะ,คะซึ่งตรงนี้มันเป็นมันเป็นแมคานิกของการเรียนในคอร์สนี้ะนะคะว่าเราจะทำยังไงเนี่ยเราจะมีคนมารับสื่อเราเยอะๆไม่ใช่แค่เปิดเพจไม่ใช่แค่ว่ามี Facebook Channel มี Facebook Page มีม YouTube Channel แล้วคุณจะประสบความสำเร็จคุณต้องรู้เรื่องหลักการของการทำเนื้อหาที่ดีก่อนะนะคะว่าทำไมคนถึงจะเข้ามาดูที่ Facebook หรือ YouTube ของคุณเพราะเดี๋ยวนี้เห็นว่ามีแบบ อยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เปิด Facebook เป็นเพจของตัวเองแต่ว่ามันก็ไม่น่าสนใจแล้วก็ไม่น่าจดจําอะไรเลยเราต้องมาเรียนรู้ค่ะ,คะวิธีทํำยังไงนะคะเนื้อหา,าถึงน่าสนใจน่าจดจำค่ะถ้าคุณรู้แก่นเรื่องนี้นะคะโอ้โหมันมันช่วยชีวิตเราได้เยอะมากอะ่ะมันเป็นปรากฏการณ์ที่คุณจะได้ได้ลองทําแล้วก็ได้เรียนรู้เองในคอร์สนี้แล้วคุณเอาไปลองทําเองนะคะถ้าคุณ สามารถเก็ตยูเรกาจากอันนี้ได้นะคะมันเป็นอะไรที่มันดีมากๆค่ะลองนึกดูสิคะปัจจุบันเนี่ยน้องเมย์ดาราดังๆนักร้องดังๆหลายคนดังโดยไม่ต้องพึ่งค่ายเลยถูกไหมคะสามารถทำคอนเทนต์ดีๆแล้วโปรโมตตัวเองบน Facebook บน YouTube ได้ใช่ค่ะแล้วมียอดวิวไลค์แสนลายล้านเลยนั่นแหละค่ะเหมือนล่าสุดน้องมีอะไรนะคุกกี้เสียงไทยมีอะไรอย่างนี้ถูกไหมนะากำลังฮิตกันอยู่ถูกไหมคะถ้าเกิดคุณทําเนื้อหาได้ดีคนน่าสนใจคนมีอารมณ์ร่วมนะคะไม่เพียงแต่ว่าเขาจะมาดูอย่างเดียว เขามีการเต้นโคเวอร์ตามมีการแชร์ต่อมีการส่งต่อนะคะโอ้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าวรัลมาร์เก็ตติ้งเกิดขึ้นได้เลยค่ะจากเนื้อหาที่ดีะนะคะดังนั้นคอสนี้จะเริ่มต้นด้วยการสอนเรื่องของเนื้อหาที่ดีก่อนจะทําเนื้อหาที่ดีแล้วมันโอ้โดนใจคนดูทํำยังไงเราค่อยมาต่อด้วยสื่อหลักๆสําคัญ2ส,สื่อคือ Facebook กับ YouTube ซึ่งเขามีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันแต่เป็นสื่อที่ควรใช้ทั้งคู่ค่ะซึ่งจะสามารถมาเชื่อมโยงแล้วก็สร้าง การเล่าเรื่องของเราได้ด้วยนะคะใช่ค่ะดังนั้นคนเข้ามาเรียนก็จะเรียนในเรื่องของลัศนณะของการเล่าเรื่องการทำคอนเทนต์แพทเทิร์นต่างๆที่ประสบความสําเร็จอยู่ในตลาดออนไลน์ค่ะ น่าสนใจมากเลยนะคะถ้าเกิดมาเรียนเนี่ยเราก็จะนำไปปฏิบัติแล้วก็นำไปทําได้จริงด้วยใช่ค่ะขอให้เน้นอย่างนั้นเลยค่ะน้องเมย์อยากให้เขาทําได้จริงนะคะต้องบอกว่าเข้ามาในคอร์สนี้นะคะเราอยากให้เขาฝึกนะคะเขียนคอนเทนต์จริงๆโพสจริงๆทําวิดีโอจริงๆนะคะให้ทําให้เป็นตั้งแต่ในคอร์สเลยค่ะแล้วที่เหลือกลับไปฝึกที่บ้านแล้วไม่ได้จบแค่นั้นนะคะวิทยากรของเราที่เรานํามาด้วยเนี่ยโหเขาเรียกว่าเป็นวิทยากรแบบระดับ มือทองของประเทศพร้อมให้คำปรึกษาตลอดนะคะรุ่นหนึ่งที่เรียนไปแล้วยังปรึกษากันอยู่ถึงทุกวันนี้เลยค่ะยังส่งไลน์คุยกันยังติดต่อกันถามเรื่องเทคนิคกันได้นะคะส่งคอนเทนต์ามาให้ดูได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นคอร์สเรียนที่เรามุ่งหวังจะแบบ ติดปีกให้กับผู้ประกอบการจริงๆเลยว่าคุณสามารถทําเรื่องสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้ด้วยตัวเองค่ะนะคะแล้วก็บางคนถามบอกว่าเฮ้ยฉันต้องมีโปรดักก์ก่อนไหมฉ<ช>ันต้องมีธุรกิจก่อนไหมไม่จําเป็นค่ะคุณมาเรียนรู้ก่อนค่ะคุณอาจจะได้ไอเดียที่คุณจะทำคอนเทนต์แล้วค่อยไปต่อยอดธุรกิจก็ได้หรือบางคนบอกไม่มีโปรดักอยู่ในมือเลย นะจะมาเรียนได้ไหมตัวคุณเองไงคะคุณสามารถทําตัวเองให้กลายเป็นโปรดักตได้นะคะ oh, คุณครู้ไหมคะว่าตอนนี้คนสร้างเงินมากมายจากการที่รู้จักทำคอนเทนต์บนโลกโซเชียลนะคะเล่าไปหลายรอบแล้วค่ะโอ้มีเยอะแยะมากมายอย่างถ้าไปดูสื่อ YouTube นะคะจะมีช่องเด็กจิ๋ว นะคะช,ช่องสอนทําอาหาระนะคะสุประชยัยเสมอมิตรอย่างเงี้ยค่ะสอนทําอาหารบนเฟซบุ๊กนะคะด้วยตัวเปล่าๆของเราเนี่ยค่ะกับสิ่งที่เราถนัดเราก็สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นแบรนด์ได้เหมือนกันแล้วสุดท้ายคุณก็ได้รายได้จากสิ่งนี้เหมือนกันค่ะแค่รู้หลักการแค่นี้เองว่าคอนเทนต์ทำยังไงนะคะสื่อหลักๆที่ใช้ในประเทศไทย Facebook YouTube เล่นกับมันยังไงแค่นี้เองค่ะ แล้วดูจะเป็นเรื่องสนุกนะคะแล้วก็ไม่ยากออมาเรียนความ<ห>สามารถเรียนใครถ <c oughs> ้าอย่างนี้เรียนแน่นอนเลยคะ่ะเ <c oughs> พราะเราก็อยากที่จะมีแบบว่าธุรกิจหรือว่ามีช่องทางในการที่จะเผยแพร่ค,ความรู้ของเราแล้วก็ให้กับคนอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะนะคะแล้วอย่างที่บอกค่ะว่า เรียกว่าหนึ่งภาพเนี่ยที่เราพบบน Facebook มันแทนคําเป็นหมื่นคำหนึ่งวิดีโอมันเล่าเรื่องราวที่แบบดึงอารมณ์คนได้ทั้งหมดค่ะ,คะดังนั้นถ้าเรามาเรียนเรารู้หลักการคอนเทนต์ก่อนแล้วเราไปใส่สื่อพวกนี้นะคะทรงพลังมากๆค่ะเรียกว่าของจากเดิมนะคะที่มันแบบเคยวางอยู่นิ่งๆนะคะไม่มีใครคิดจะซื้อถ้าคุณรู้จักหยิบจับขึ้นมานะคะแล้วเอามาทําผ่านสื่อ Facebook ผ่านสื่อ YouTube สามารถเล่าเรื่องได้สามารถมีพลังโน้มน้าวใจคนได้ที่สําคัญนะคะ ต้นทุนในการทําต่ํานิดเดียวค่ะค่ะมันไม่ได้เสียอะไรเลยค่ะเสียแค่พลังความคิดของเราแล้วก็เทคนิคการใช้สื่อดิจิทัลเท่านั้นเองค่ะแล้วยิ่งปัจจุบันเรามีอะไรคะเรามีกล้องติดตัวแบบสมาร์ทโฟนนะคะโอง่ายมากเลยค่ะยังไงเข้าไปใหญ่เลยเชื่อไลยคะนเมคนที่มาเรียนนะคะเรียนแค่15นาทีครึ่งชั่วโมงเขาสามารถทําวิดีโอคลิปออกมาโพสต์บน YouTube ได้เรียบร้อยแล้วค่ะจากที่ไม่เป็นเลยนะจากที่ไม่เป็นเลยค่ะจากที่แบบโหยังงงอยู่เลยว่าเฮ้ย u t u b e จะโหลดยังไงจะอะไรยังไงพอจบนะคะเรียกว่าไม่ถึงแบบถ่ายทําแค่15นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วมาตัดต่ออีก15นาทีครึ่งชั่วโมงเสร็จ <Set> เป็นวิดีโอคลิปค่ะพร้อมเสียงเพลงประกอบ ทำเป็นแบบว่ามืออาชีพได้เลยแล้วก็โพสขายของก็ได้หรือจะส่งให้คนอื่นให้ความรู้คนอื่นได้เลยใช่ค่ะสามารถทำเสร็จได้เลยค่ะภายในครึ่งวันทุกคนมีผลงานเป็นของตัวเองนะคะแล้วที่ผ่านมาเคยเอาผลงานของคนที่มาเรียนในรุ่นหนึ่งไปโพสนะคะว่าคนชอบคนชื่นชมกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็มันทาให้เห็นภาพอะพอมาทําเป็นวิดีโอทําเป็นกราฟิกทําไปอะไรปุ๊บคนเห็นภาพหมดเลยค่ะว่าเฮ้ย เรื่องราวเป็นยังไงผลิตภัณฑ์ดีแค่ไหนะนะคะผลลัพธ์ก่อนหลังเป็นยังไงโอ้โหมันชัดเจนค่ะชัดเจนนะคะมันน่าสนใจด้วยได้ผลงานแล้วก็แบบสามารถที่จะทําให้ทุกคนสนใจได้นี่ถือว่าสำเร็จเลยนะคะใช่ค่ะค่ะ,ะ,คะแล้วอย่างนี้อยากทราบถึงวิทยากรที่จะมาร่วมฝึกอบรมกับเราในครั้งนี้ นอกจากอาจารย์แล้วมีใครบ้างเมื่อกี้เกินแล้วนะคะว่าเรามีวิทยากรใจดีใจดีมากเลยใจหล่อนะคะอย่างที่บอกค่ะเขาไม่ได้ทิ้งแค่อบรม2วันนะคะยังติดตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นแน่นอนวิทยากรที่เอามาเนี่ยทั้งเก่งทั้งดีแบบนี้นะคะประกอบไปด้วยครูนวยค่ะ คุณนวลนี้เป็นเฟซบุ๊กเกอร์มือหนึ่งนะคะ <c oughs> อยู่เบื้องหลังเพจดังๆถ้าไม่รู้จักชื่อไม่ต้องแปลกใจเพราะเขาอยู่เบื้องหลังเพจค่ะ <c oughs> นะคะโอ้ดูแลทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหหลาย10เพจเลยทีเดียวค่ะนะคะคุณนวยจะดูแลเรื่องเทคนิคเรื่องคอนเทนต์นะคะเรื่องการโพสต์ทั้งหมดนะคะเรียกว่าเป็นผู้กํากับการของการโพสต์บน Facebook เลยทีเดียวค่ะ นะคะเราก็มีแมคาีนิกใหม่ๆนะคะอย่างเช่นจะคุมให้ Facebook มันโพสต์ตามเวลาทํำยังไงถ้ามีคอนเทนต์จะทั้งโพสต์ทั้งแชร์ไปใน f a e b o o o g กรูปทํำยังไงนะคะโอเจอคุณนวยนี่ได้ครบเครื่องค่ะ oh. แล้วที่สําคัญคุณนวยชอบแจกของฟรีในคลาสด้วยนะคะ oh. ลองมาดูค่ะ,คะนะคะอยากชวนให้มาเจอคุณนวยค่ะ f c e e o o o เกอของเราอีกคนหนึ่งค่ะ y o u t u b e อค่ะมือยูทูบเบอ ระดับแบบมือพักการทีเดียวค่ะคุณเสกสรรปั้น YouTube ค่ะ <c oughs> นะคะคุณเสกสรรปั้น YouTube โดยชื่อบอกอยู่แล้วค่ะ <c oughs> เขาเป็นครูสอน y o u t u b e คนแรกของประเทศไทยค่ะ <c oughs> นะคะแล้วครูเสกสรรเนี่ยใจดีใจดีมากๆค่ะเทคนิคการสอนเยอะมากๆนะคะมาถึงเตรียมเครื่องมือให้พวกเราพร้อมค่ะให้เราได้ฝึกถ่ายทำวิดีโอขึ้น y o u t u b e ค่ะเพื่อแสดงผลลัพธ์ค่ะ ะะดังนั้นอยากจะแนะนําให้มาเจอค่ะแล้วคู่เสกสรรใจดีมากๆค่ะสามารถสร้างผู้ประกอบการมาเยอะแยะมากมายแล้วค่ะเคยมาเล่าให้อาจารย์ฟังนะคะว่าบางคนเนี่ยออกจากงานนะคะไม่มีอาชีพมีปัญหาเรื่องสุขภาพรูเสกสรรปั้นจนเดี๋ยวนี้มีงานค่ะสามารถทํางานได้ผ่าน YouTube และ Facebook นะคะน้องเมย์จากเทคนิคการากท <ำ S 3> ําวิดีโอค่ะแล้วว่าตัวเราถนัดอะไรแล้วพอมาอมทํางานอยู่บ้านนะคะแล้วถ่ายทําขึ้นวิดีโอไปเท่านั้นล่ะค่ะคนตามมาเป็นลูกศิษย์ Oh. นะคะถึงมีปัญหาสุขภาพไม่ได้ออกจากบ้านไม่เป็นไรมีคนตามมาเป็นลูกศิษย์เลยเพราะผลพลังจากวิดีโอที่โพสต์ขึ้น YouTube เนี่ยแหละค่ะทำให้คนเกิดความศรัทธาโอ้โหมันมันยิ่งกว่าโฆษณานะใช่ค่ะนะสื่อออนไลน์นี่มีพลังมากจริงๆเลยค่ะ,ะ,คะถ้าเรารู้จักทำอาจารย์ต้อบอกอย่างนี้นะคะ คือสื่อออนไลน์ถ้าบางคนบอกเฮ้ยไม่เรียนได้ไหมมันง่ายๆแต่อาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้ต้องบอกคนทําสื่อออนไลน์เยอะมากค่ะถ้าคุณไม่รู้หลักนะคะคุณก็จะเข้าไปอยู่ในวงวนที่แบบไม่มีใครสนใจก็จะเหมือนเดิมเป็นปกติไปแล้วก็ไม่มีใครสนใจแล้วไม่เพิ่มคุณค่าอะไรขึ้น <มา S 2> เพราะาตอนนี้สื่อมันแย่งแย่งไอบอลของคนดูกันตลอดเวลาค่ะ,คะการที่เขาดูแบบฟีดบนหน้าจอแล้วเขาจะมาหยุดอยู่ตรงตรงของเราได้เนี่ยมันต้องมีเทคนิคมีวิธีซึ่งส่วนนี้อาจารย์รับผิดชอบในการสอนค่ะทำยังไงคุณถึงจะรู้ว่าลูกค้าที่จะ เป็นผู้ฟังของเราคือใครนะคะเขามีลักษณะยังไงเขาอยากฟังอะไรปัญหาเขาคืออะไรแล้วเราจะทำคอนเทนต์ให้มันจี้โดนใจเขาทำยังไงนะคะดังนั้นจะสอนเบื้องต้นเรื่องของคอนเทนต์ค่ะค่ะสิ่งสำคัญเลยคอนเทนต์ content. แล้วมันจะเชื่อมโยงไปถึง อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆที่เราจะมาโปรโมทให้ข้อความหรือข้อมูลของเรานี่โดดโดดเด่นขึ้นถูกต้องเลยค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะแล้วฟังจากประสบการณ์วิทยากรต่างๆก็เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับเราได้อย่างแน่นอนเลยเชียร์เลยค่ะ,คะมาเจอวิทยากรแล้วก็คุมแล้วค่ะคะนะคะอย่าลืมค่ะมาลงคอสนี้เหมือนกับคุณได้ที่ปรึกษาไปตลอดค่ะมีะะอะไรก็มาถามได้ตลอดอเลยแล้วยังได้เจอกลุ่มเพื่อนๆที่ตั้งใจจะทําเรื่อง การสื่อสารการตลาดออนไลน์เหมือนกันอีกค่ะได้เครือข่ายด้วยนะคะ,นะ,คะในครั้งนี้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการนะคะ,คะรุ่นหนึ่งค่ะน้องเมย์รุ่นหนึ่งปรากฏว่ามีมีเขาเรียกว่าข้าราชการพน<อ>ักง,งานรัฐวิสาหกิจที่เขาอยากจะทําประชาสัมพันธ์ให้องค์กรเข้ามาด้วยค่ะ ก็สามารถทาได้าเ<ห>ช่นเดียวกัน่น,นี้นอาจารย์ม่ามันน่าสนใจอ่ะคือหน่วยงานรัฐบาลเรานะคะถ้าเกิดเรารู้เท่าทันเรื่องการสื่อสารการตลาดออนไลน์นะคะก็ช่วยทําให้หน่วยงานเราเนี่ยเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชนผู้ใช้บริการค่ะ,คะซึ่งเขาน่ารักมากๆเลยค่ะเขาอยากจะช่วยเหลือประชาชนผ่านสื่อออนไลน์นอกจากประชาสัมพันธ์หน่วยงานเขาเองแล้วเขาอยากจะออกไปช่วยประชาสัมพันธ์หน่วยงานของลูกค้าที่มารับบริการด้วยค่ะให้เขาได้ประโยชน์กันทั้งคู่นะคะแหมไม่ไม่อยากบอกชื่อเลยเนาะทกศ รอบที่แล้วมาฟังกันเยอะค่ะมากันเยอะนะคะไม่ว่าจะภาครัฐเอกชนก็สามารถมาเรียนรู้ได้นะคะเพราะเราก็สอนเต็มที่เลยค่ะอยากเขาไปช่วยเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของเขาเต็มที่ค่ะเพราะเขาก็สามารถที่จะนำคอนเทนต์หรือข้อมูลของเขาเผยแพร่ให้กับชาวเกษตรกรได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะแล้วข้อสมมทก็เบิกได้ด้วยเนาะก็แบบโอ้โหแบบเราก็ถือว่าเราได้ช่วยกันเราเป็นหน่วยงานรัฐบาลเ้วก็เออช่วยกับหน่วยงานราชการด้วยกันค่ะสนุกค่ะรอบพี่แล้วสนุกมากๆเลยค่ะและอยากเชียร์ค่ะรุ่นที่2อย่าให้พลา เพราะรุ่นนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจได้เปิดรุ่น3หรือเปล่านะคะเพราะวิทยากรเราตารางแน่นมากๆค่ะดังนั้นอย่าพลาดสําหรับรุ่น2ที่จะถึงนี้ค่ะ,คะย้ําอีกทีอย่าได้พลาดค่ะจัดวันไหนอะคะอาจารย์จัด26่ถึงยีมีนาคมนี้ค่ะที่มสทนี้เองนะคะเราเปิดห้องคอมพิวเตอร์ให้คุณได้เรียนเรื่องของการสื่อสารการตลาดออนไลน์เลยค่ะ 2วันนะคะสวันเต็มๆเลยค่ะพร้อมอาหารเลี้ยงนะคะใบประกาศนียบัตรมาแต่ตัวเลยค่ะขอแค่เอาโทรศัพท์มือถือมาด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วเข้ามาเรียนพร้อมกันกับเราค่ะนะคะถามว่าบางคนเทคนิคโอ้โหหนูแบบไม่เคยเล่น Facebook ไม่เคยอะไรเลยไม่เป็นไรค่ะมาค่ะเรามีคนช่วยดูแลเยอะค่ะนะคะต้องบอกว่ามี มีคุณพี่คนหนึ่งไม่มี Account Facebook เลยด้วยซ้ำนะคะก็มาเรียนกับเราค่ะเราก็จัดการให้หมดเลยค่ะสร้างให้ขึ้นใหม่เลยเรียนรู้จูนย่มนการทำคอนเทนต์เลยค่ะคค่ะะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์หรือของที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยเอามาปรึกษาในคลาสได้เลยค่ะเอามาปรึกษาได้ด้วยเลยค่ะปรึกษาเรื่องการตลาดก็ได้ค่ะแล้วเอาผลิตภัณฑ์มาลองถ่ายภาพถ่ายวิดีโอในคลาสได้เลยค่ะ นะคะเพือเก็ได้ลูกค้าในคลาสไปด้วยเลยค่ะแล้วกระแสตอบรับจับรุ่นที่หนึ่งนี้เป็นยังไงบ้างคะอยากให้อาจารย์เล่าถึงบรรยากาศแล้วก็เสียงการพูดคุยของนักเรียนที่มาในหลักสูตรน,นี้บ้างคะ่ะค่ะที ในรุ่นที่1นนะคะเขาก็ชื่นชอบกันค่ะเขารู้สึกว่าเป็นการเรียนที่แบบสนุกสนานนะคะวิทยากรเป็นกันเองมากๆนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปคุยกันเราเข้าไปฝึกด้วยกันนะคะแล้วเขามีโอกาสได้ฝึกถ่ายวิดีโอฝึกถ่ายภาพด้วยตัวเองค่ะเขาก็รู้สึกว่าเออแบบเป็นคอร์สที่สนุกสนานไม่น่าเบื่อเลยนะคะแล้วก็สามารถเอาไปลองทําจริงได้นะคะหลายคนเสร็จจากคอร์สไปนะคะก็เปิดเพจนะคะ Facebook นะคะเปิด YouTube c h anel เลยนะคะแล้วก็ยังส่งผลงานให้เราดูอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะ นะคะก็เลยอยากเชียร์ค่ะว่าเป็นคอร์สที่เราเน้นการฝึกปฏิบัติจริงนะคะเราเน้นว่าให้คุณเนี่ยได้ได้ทำเองได้เป็นกับมือตั้งแต่ในห้องเรียนค่ะแล้วสามารถติดต่อสอบถามเราได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นเป็นคอร์สสำหรับผู้ที่สนใจนะคะคิดว่าตัวเองมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วหรืออยากรู้เรื่องของการสื่อสารกาตรตลาดออนไลน์เพื่อใช้กับธุรกิจหรือกระทั่งใช้กับตัวเองนะคะอยากให้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ค่ะมันใช้ประโยชน์ได้แน่นอนในชีวิตปัจจุบันที่คนเรานะคะอยู่กับสื่อออนไลน์6-7ชั่วโมง นะคะดังนั้นไม่อยากให้พลาดกระแสะสื่อนี้ค่ะนะคะในยุคป,ปัจจุบันอย่างที่บอกค่ะการสื่อสารธรรมดาไม่ได้ผลลวค่ะคุณต้องสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลในรูปแบบที่ผู้บริโภคเนี่ยมีส่วนร่วมดังนั้นนี่เป็นเรื่องเรื่องที่เรียกว่าอาจจะใหม่เหมือนกันสําหรับวงการธุรกิจเรานะคะแต่ไม่ยากเกินเรียนรู้ค่ะแล้วมันเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กนะคะมีหนทางไปนะคะหรือตัวบุคคลนะคะที่ที่เรารู้สึกว่าเรามีความสามารถนะคะมีสเสน่ห์บางอย่างเฉพาะตัวคุณมีหนทางไปได้อย่างแน่นอนค่ะ ค่ะก็เป็นหนทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่ายิ่งในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกันตลอดเวลาเลยค่ะค่ะแล้วอย่างนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงว่าในต่อไปในอนาคตเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนอะไรมากกว่านี้ไหมคะในการตลาดออนไลน์ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าการตลาดออนไลน์เนี่ย เป็นที่นิยมมีคนถามว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันจะเลิกนิยมไหมอย่าง Facebook ปัจจุบันก็มีการลดอ,อ,อลัลกกริทึมลงคือทําให้คนที่เข้าไปดูหน้าฟีดเนี่ย <c oughs> เห็นฟีดที่เป็นลนักษณะของเพจเป็นลนักษณะโฆษณาน้อยลงนะคะดังนั้นมีคนถามว่าเฮ้ย <c oughs> อีกหน่อยมันจะมันจะเสื่อมไหมการตลาดออนไลน์ไม่ค่ะที่ตอบว่าไม่เพราะว่าคนเรายังใช้มือถือเยอะขึ้นเรื่อยๆยแล้วก็มากขึ้นเรื่อยเรืนะคะแล้วก็มือถือแบบสมาร์ทโฟนก็ขยายวงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะ วงที่อยู่รอบนอกต่างจังหวัดนะคะดังนั้นยังไงก็ตามเนี่ยยังมีผู้บริโภคเข้ามาอยู่นั่นเองแต่สิ่งที่เราต้องสู้คือการแข่งขันค่ะ,คะเพราะว่ามีสื่อมากมายที่เริ่มเริ่มเริ่มเปิดช่องทาของตัวเองบนสื่อออนไลน์ดังนั้นเราต้องใช้ความคิดมากขึ้นในการโพสต์นะคะหลายคนเคยโพสต์แค่ว่าเออขายของเราได้เงินหรือโพสแค่ผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้เดิมมีคนมาไลค์มีคนมาแชร์เดี๋ยวนี้ไม่แล้วค่ะ นะคะเพราะการแข่งขันมันมีมากขึ้นดังนั้นต้องโพสต์อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนฟังมากๆต้องคิดเรื่องคอนเทนต์มากๆมีรูปแบบคอนเทนต์ที่เปลี่ยนไปนะคะดังนั้นความความท้าทายของมันคือเราทํายังไงถึงจะโดดเด่นแต่ความนิยมมันไม่เสื่อมนะคะเราทํายังไงถึงจะให้เป็นที่นิยมมากขึ้นะนะคบในภาวะการแข่งขันนี้มากกว่าะนะคะแล้วก็อนาคตคิดว่ายังไปได้อีกเรื่อยๆค่ะย,ยังขยายตัวได้อีกค่ะก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ ต่อไปนะคะไม่ไม่ทาให้แบบว่าคนก็ยังติดตามเพราะ,ะว่าเรามีสื่ออยู่กับมือยังไงก็ไม่มี <จะ S 1> <ไ>่าลดอัลกอริทึมยังไงก็ตามมันเป็นการลด่อให้ความนิยม Facebook ยังคงอยู่เหมือนเดิมนาการตลาดก็ยังต้องใช้ความพยายามมากขึ้นแต่ถ้าสื่อมันยังเป็นที่นิยมอยู่นะคะมันก็ยังมีโอกาสสาหรับเราถ้าเรารู้จักไวควาค่ะดังนั้นอยากเชียร์นะคะอยากให้เรียนรู้เรื่องนี้ค่ะถ้าคุณไม่เรียนรู้คุณก็ไม่สามารถฝ่าภาวะการแข่งขันของสื่อดิจิทัลได้ค่ะ ในยุคปัจจุบันซ,ซึ่งซึ่งคนเราเจอกับสิ่งที่มันแอปโพสมากมายบนบน,บนโลกดิจิทัลแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้นะคะเห็นจากข่าวนี้มีการแบบว่าขายของกันแบบว่าผิดคุณธรรมจร,ริยธรรมกันมากยิ่งขึ้นะนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะใช่ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะนะคะ,คะในภาวะที่สื่อ สื่อโซเชียลสื่อดิจิทัลเนี่ยให้อิสระพวกเรานะคะเราก็ต้องมีข้อควรคำนึงถึงว่าเราจะสื่อสารการตลาดยังไงเนี่ยให้มันถูกจริยธรรมนะคะ,คะต้องอย่าลืมค่ะว่าการที่เราทำทำได้ถูกต้องนะคะถูกจริยธรรมของดีเราว่าดีนะคะมันมัน ม,มันใช้แล้วมันขาวภายในกี่วันวเราก็ระบุแค่นั้นพออย่าไปโอเวอร์เคลมถูกไหมคะมเราก็จะอยู่ได้ยั่งยืนในท้องตลาดค่ะ,คะแล้วคนก็จะบอกต่อกันเองนะคะไม่ต้องอาศัยหน้ามมา<ช>นะคะ,คะดังนั้นเรื่องพวกนี้ก็สําคัญเป็นเรื่องของการปรับตัวของสื่อออนไลน์ค่ะ,คะแต่มีความน่าสนใจค่ะว่าเราจะหยิบยังไงที่มันเป็นจุดเด่นของธุรกิจเราออกมาแสดงออกบนสื่อออนไลน์ที่มันเป็นตัวตนที่แท้จริงมันให้คามั่นสัญญากับลูกค้าที่แท้จริงแล้วมันน่าสนใจมันดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาดูของเรา นะคะเราต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะย้ําแล้วย้ําอีก <c oughs> ใช่ค่ะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมากเลยค่ะ <c oughs> สุดท้ายอยากให้อาจารย์ช่วยฝากเชิญชวนผู้ที่สนใจค่ะเข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรของเราหน่อยค่ะค่ะไม่อยากให้พลาดนะคะอยากให้เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรการสื่อสารการตลาดออนไลน์ค่ะนะคะ,นะคะไม่ว่าคุณจะมีสินค้าหรือยังไม่มีนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในตําแหน่งไหนในในธุรกิจนะคะ คุณอาจจะเป็นลูกจ้างคุณอาจจะเป็นแม่บ้านคุณอาจจะเป็นคนที่คิดว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะไม่อยากให้พลาดการสื่อสารการตลาดออนไลน์ค่ะเพราะมันอยู่ในอบอวนอยู่ในลมหายใจของเราแล้วก็ว่าได้นะคะเพราะใครๆปัจจุบันก็หยิบสมาร์ทโฟนมาใช้ค่ะนะคะใครๆปัจจุบันก็ออนไลน์อยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นถ้าคุณมาเรียนรู้เรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นกําไรค่ะนะคะให้การต่อยอดธุรกิจหรือการต่อยอดหนทางชีวิตของคุณได้ค่ะ แล้วหลักสูตรไม่ได้ยาวเลยค่ะ2วันเองค่ะเน้นเฉพาะสิ่งที่จําเป็นเน้นเฉพาะการปฏิบัติจริงว่าคุณได้ลองทําจริงๆนะคะโดยวิทยากรที่เราคัดสรรแล้วนะคะซึ่งไม่ได้มีโอกาสง่ายๆเลยค่ะที่จะรวมพวกเขามาอยู่ด้วยกันค่ะไม่อยากให้พลาดเลยค่ะเพราะรุ่น3เรายังไม่รู้จะนัดเวลากันได้เมื่อไหร่เลยรุ่น2รีบจองมาก่อนจะเต็มนะคะเพราะเราไม่สามารถรับเยอะได้ค่ะ ะค,ะค่ะใครที่อยากเพิ่มพูนความรู้ทักษะทางด้านการตลาดนะคะไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้เลยค่ะค่ะย้ําเลยค่ะไม่ควรพลาดจริงๆ <laughs> สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจหลักสูตรนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณเภสัชกรหญิงดอ,อรอโนทยัยงามวิชัยกิตนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ ของขายฉันก็ดีดีทำไมไม่มีลูกค้าล่ะอยากทำการตลาดจะทำยังไงดีมีแต่คนบอกนะคะว่ายอดขายบนเฟซเนี่ยปังแต่ทำไมอะครับมีคนบอกว่าพังอะมากกว่าเยอะเลยวิดีโอคือเทรนด์การตลาดในยุคนี้แต่ทำไมเราทำไม่เป็นฉันต้องแก้ปัญหายังไงดีคะเนี่ยเราจะสอนคุณดึงจุดขายให้เป็นเห็นลูกค้าให้ชัดแล้วการตลาดจะปังเลยค่ะ คนเล่น Facebook บนโลกออนไลน์นะครับมีมากมายหลายล้านคนเราจะบอกวิธีที่ทำให้คนเหล่านั้นนะครับมาคนพบหน้าล้านบนโลกออนไลน์ได้ในยุคนี้นะครับการทำวิดีโอเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเลยนะครับเพราะใช้สมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียวครับแล้วพบกันในหลักสูตรการสื่อสารการตลาดออนไลน์ ขอเรียนที่จะทำให้ทุกท่านทำการตลาดออนไลน์เป็นด้วยตัวเองผ่านการเรียนแบบเวิร์กช็อปที่เราจะปฏิบัติกันอย่างจริงจังแล้วพบกันกน,นะครับ